เพื่อไทยนัด8พรรคถกต้นสิงหาแจ้งผลคุยสสสวโยนก้าวไกลตัดสินใจนะครับเพื่อไทยนัด8พรรคนะครับถกต้นเดือนสิงหาเนี่ยแจ้งผลนะครับคุยสสและสวโยนก้าวไกลตัดสินใจหลังสสสวมีเงื่อนไขห้ามแก้112ไม่เอาก้าวไกลนะครับร่วมจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่28กรกฎาคมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยกล่าวถึงความคืบหน้าการนัดประชุม8พรรคร่วมภายหลังนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาพร้อมออกวาระการประชุมสภาเพื่อเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมว่าเบื้องต้นนะครับจะนัดประชุม8พรรคร่วมในช่วงต้นเดือนสิงหาคมโดยจะประสานแต่ละพรรคก่อนว่าจะว่างตรงกันวันไหนช่วงเวลาใดนะครับจากนั้นจะประสานงานเพื่อนัดประชุมอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับทางพรรคเพื่อไทยจะได้รายงานข้อมูลที่พรรคได้ไปพูดคุยเพื่อขอเสียงนะครับสนับสนุนจากทั้งสว.และสส.นะครับจากพรรคการเมืองต่างๆซึ่งทั้งสว.และสส.ต่างมีปัญหาตรงกันคือห้ามแก้ไขมาตรา112รวมทั้งนะครับหากพรรคก้าวไกลยังอยู่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลพวกเขาจะไม่ให้เสียงสนับสนุนนี่คือสิ่งที่เราไปรับฟังมาและจะได้นำมารายงานต่อที่ประชุม8พรรคร่วมว่าจะเดิมเกินว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปทางพรรคร่วมนะครับโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลจะหาทางออกให้เราอย่างไรซึ่งและเราอยากให้ก้าวไกลตัดสินใจในส่วนนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ก็คือเป็นรายงานนะครับเป็นรายงานที่นะครับตามข่าวที่ออกมานะครับว่าทางพรรคเพื่อไทยเองนะครับได้มีการไปรวบรวมนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลมานะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็คงจะไม่ได้แปลกใจอะไรเลยนะครับเพราะว่านะครับตามข่าวที่ออกมาก็อยู่แล้วนะครับเรื่องของการแก้ไขมาตรา112เนี่ยมันคือข้ออ้างแต่จริงๆจุดประสงค์คือเขาไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นการเกณฑ์แกนนำจัดตั้งรัฐบาลซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าตามที่บอกเนี่ยนะครับก็พรรคก้าวไกลเองก็ต้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้จะด้วยใช้วิธีไหนแต่ถ้าสำหรับถามนะครับในฐานะประชาชนคนนึงนะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้นะครับก็คงเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยและ8พรรคร่วมที่จะต้องตัดสินใจร่วมกันแต่ผมนะครับก็ขอพูดในฐานะประชาชนคนนึงนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าทางพรรคก้าวไกลหรือทางพรรคเพื่อไทยหรือนะครับคนอื่นจะรับฟังหรือเปล่าอันนี้นะครับก็คงจะไปบังคับใครไม่ได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับก็ขอนะครับแสดงความคิดเห็นของตัวเองเสนอข้อคิดเห็นของตัวเองซึ่งจะถึงหรือไม่ถึงเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าออกมาเป็นรูปแบบนี้และแน่นอนครับว่าออกมาเป็นรูปแบบเนี้ยนะครับก็ขอให้พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเนี่ยจับมือจัดตั้งรัฐบาลจับมือเอาไว้แบบนี้ถึงแม้กระทั่งว่าวันที่โหวตเลือกนายกถ้าเขาไม่สนับสนุนเราก็ไม่ต้องส่งถ้าเราคิดว่ากลัวว่าถ้าเกิดจะส่งคนไปแล้วเขาไม่โหวตให้เนี่ยแล้วมันจะส่งไปได้แค่ครั้งเดียวเราก็ยังไม่ต้องส่งไปครับให้รอครับให้รอจังหวะหรือไม่งั้นก็ส่งไปเรื่อยๆหรือไม่งั้นก็รอก่อนครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะว่าไงว่าเราสามารถโหวตซ้ำได้ไหมส่งซ้ำได้ไหมถ้าส่งซ้ำได้แล้วโหวตซ้ำได้เราก็โหวตของเราไปเรื่อยครับส่งซ้ำไปเรื่อยครับส่งไปเงี้ยครับส่งวนไปเรื่อยครับพิธาเศรษฐานะครับอุ้งอิงอะไรอีกหนึ่งคนก็ส่งไปเรื่อยครับอยู่อย่างเงี้ยครับเขาไม่โหวตให้เราก็ส่งไปเงี้ยครับหรือไม่งั้นก็คือก็ให้ไฟยกไปเลยครับบอกให้เขาไปจัดตั้งรัฐบาลเองแต่เรา312เสียงเนี่ยนะครับไม่แยกจากกันนะครับไม่แยกจากกันจับมือกันไว้อย่างเงี้ยครับเขาจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ปล่อยเขาให้เขาไปจัดตั้งเลยครับรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่เรา312เสียงเนี่ยขอให้จับมือจัดเอาไว้ยึดเอาไว้แบบนี้เพราะอะไรครับเพราะอย่างน้อยนะครับอีก10เดือนข้างหน้านะครับอีก10เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับสว.ก็หมดอำนาจที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งถึงตอนนั้นเราก็จะได้นะครับรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย 100% นะครับเป็นประชาธิปไตย 100% หลายๆคนบอกเอ้ยนะครับประเทศชาติมันรอไม่ได้หรอกนะครับเศรษฐกิจมันรอไม่ได้ประเทศชาติรอไม่ได้นะครับแล้วก็รัฐบาลรักษาการเองนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ไม่ใช่นะครับรัฐบาลรักษาการก็ยังสามารถทำอะไรไม่ได้ทำอะไรได้แต่เพียงแค่ว่าจะโกงจะกินหรือจะเซ็นโครงการใหม่อะไรมันจะยากแค่นั้นเองนะครับต้องบอกก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับด้วยจุดประสงค์ว่าทำไมถึงอยากให้พรรค
พื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเนี่ยจับมือและยึดกันเอาไว้แบบนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะอันดับแรกเลยนะครับบอกได้เลยครับว่าถ้าพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลจับมือกันเอาไว้แบบนี้แล้วฝั่งนู้นจะคิดจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันก็เป็นไปแทบไม่ได้เลยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าถ้าเขาจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยการที่เขามี188เสียงบวกสว250แน่นอนครับเขาสามารถโหวตและให้มีนายกรัฐมนตรีได้เลยครับผ่านได้ครับไม่ยากครับไม่ยากเสียง188เสียงบวก250มันเกิน375เกิน376อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาสามารถมีนายกได้จัดตั้งรัฐบาลได้นะครับแต่เขาไม่สามารถจับบริหารประเทศได้เนื่องจากอะไรครับถึงเวลาปุ๊บที่เขานะครับจัดตั้งรัฐบาลเสร็จนะครับจัดตั้งครม.เสร็จนะครับถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จถึงเวลาที่เขามาขอร่างงบประมาณเราก็โหวตฟ้ำร่างงบประมาณนะครับไม่ให้มีงบประมาณซะเราไม่เห็นชอบเรื่องของร่างงบประมาณเท่ากับว่าวันนี้ไม่มีงบประมาณในการบริหารก็ต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็กลับคืนไปสู่ประชาชนให้ประชาชนตัดสินใจอีกครั้งนึงนะครับอีกครั้งนึงแค่นั้นเองครับนะครับแค่นั้นเองหรือไม่งั้นเขาไม่นี่เราก็เขาไม่ยอมจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเราก็รอไปครับให้ครบ10เดือนนะครับให้ครบ10เดือนเพราะอะไรครับเพราะมันคุ้มค่ากับการรอนะครับคุ้มค่ากับการรอวันนี้นะครับประชาชนสำหรับผมและผมคิดว่ามีประชาชนหลายๆคนจากที่ผมทำคอนเทนต์ออกมาหรือผมให้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็มีประชาชนหลายคนเห็นด้วยกับประเด็นนี้นะครับทำไมเราจะต้องอันดับแรกเลยนะครับทำไมเราจะต้องไปทำตามสวนะครับสวพวกนี้มาจากไหนครับสวพวกนี้มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารแล้วกำลังขัดขวางระบอบประชาธิปไตยนะครับของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเราทำไมจะต้องไปทำตามสวเหล่านี้นะครับเพื่อให้สวเหล่านี้นะครับได้ตามต้องการเพียงแค่เราอยากจัดตั้งรัฐบาลแล้วเขาจะกำหนดว่ารัฐบาลเป็นพรรคไหนก็ได้ไม่เอาพรรคไหนก็ได้วันนี้เขาไม่ใช่เป็นคนกำหนดประเทศครับสวเหล่านี้ไม่ใช่จะมีอำนาจมากำหนดประเทศว่าให้ประเทศเดินไปทางไหนก็ได้นะครับให้รัฐบาลไปทางไหนก็ได้วันนี้นะครับเมื่อคุณนะครับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ต้องฟังเสียงของประชาชนว่าประชาชนต้องการยังไงวันนี้ไม่ใช่ได้จากการเลือกตั้งของประชาชนประชาชนเลือกมาแล้วแล้วไปฟังสวไปทำตามคำที่สวทำอย่างที่ผมบอกว่าสวเหล่านี้คือใครสวเหล่านี้คือนะครับคนที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารเพราะฉะนั้นถ้าทำตามสวเหล่านี้เท่ากับว่าเรากำลังทำตามรัฐประหารพวกคณะรัฐประหารเรากำลังยอมให้พวกคณะรัฐประหารกลับมามีอำนาจเรายอมทำตามให้คณะรัฐประหารเรากำลังสนับสนุนรัฐประหารเรากำลังอยู่ใต้อุ้งตีนของคณะรัฐประหารเพราะฉะนั้นไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้ทำตามสวแล้วถ้าถามว่าวันนี้สสเขาไม่ยกมือสนับสนุนนะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าวันนี้ถ้าเราจะคิดกันจริงๆนะครับเราจะคิดกันจริงสสเหล่านี้นะครับสสเหล่านี้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผมไม่เถียงเลยครับนะครับประชาชนเป็นคนเลือกมาเขาชนะการเลือกตั้งในแต่ละเขตอันนี้ก็ยอมรับเขาได้มาเป็นสสเพราะประชาชนเลือกมาก็ผมก็ยอมรับแต่ถามว่าพวกเขายอมรับกฎกติกาของการเลือกตั้งหรือเปล่าเขายอมรับผลของการเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสสเหล่านี้ยอมรับกฎกติกาของการเลือกตั้งและยอมรับผลของการเลือกตั้งเขาก็ต้องรู้ตัวว่าวันนี้นะครับตัวเขาเองได้คะแนนส่วนน้อยและเขารวบรวมจำนวนสสได้นะแค่188เสียงนะครับฝั่งนี้รวบรวมได้312เสียงฝั่งนี้ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีและฝั่งเขาต้องเป็นฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องสนับสนุนให้ฝั่งนี้จัดตั้งรัฐบาลโดยยกมือสนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาลนะครับจะเอาข้ออ้างมาว่าเอ้ยร่วมงานกับพรรคก้าวไกลไม่ได้นะครับร่วมงานกับพรรคที่มาแก้ไขเรื่องมาตรา112ไม่ได้อันเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาแก้ไขมาตรา112ทำผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับแต่จะเอามาเป็นข้ออ้างไม่ได้นะครับและจะบอกว่าเฮ้ยมันร่วมงานก็คุณไม่ได้ร่วมงานคุณเป็นฝ่ายค้านไงคุณมีหน้าที่ตรวจสอบไงแต่การที่คุณไม่สนับสนุนนะครับให้นะครับจัดตั้งรัฐบาลได้คุณไม่สนับสนุนให้เลือกนายกได้แสดงว่าคุณไม่ได้ทำเพื่อประเทศชาติคุณไม่ได้ทำเพื่อประชาชนแต่คุณกำลังทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองนะครับคุณไม่เคารพนะครับกติกาการเลือกตั้งคุณไม่เคารพผลของการเลือกตั้งเลยและคำถามนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้คืออย่างที่บอกว่าถ้าเราทำตามที่สวเหล่านี้ว่าก็เท่ากับเราทำตามคณะรัฐประหารถูกต้องไหมเรายอมให้คณะรัฐประหารมีอำนาจเรายอมนะครับอยู่ใต้อุ้งตีนของคณะรัฐประหารและที่สำคัญลองคิดดูนะครับว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเองนะครับตอนนี้แน่นอนเขายังไงไม่ก็ร่วมมือเขาต้องการให้พรรคเพื่อไทยไปรวมกับขั้วอำนาจเก่านะครับขั้วอำนาจเก่าเนี่ยนะครับเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อจะมีรัฐบาลให้ได้และเป็นนายกให้ได้เท่ากับเราต้องทำตามสวและทำตามสสเหล่านี้นะครับคำถามคือประชาชนเลือกมา
นะครับส่วนใหญ่ที่เลือกมาเนี่ย312เสียงทำไมจะต้องไปตามทำตามสส188เสียงทำตามสวที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะลองคิดดูว่าสสและก็พรรคการเมืองที่อยู่ฝั่งขั้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแท้ๆมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมและไม่เคารพนะครับการเลือกตั้งไม่เคารพกติกาของการเลือกตั้งไม่เคารพผลของการเลือกตั้งแล้วแบบนี้แหละครับจะให้มาเป็นนะครับฝ่ายรัฐบาลจะให้มาบริหารประเทศเอาหลักง่ายๆแค่เคารพกติกาของการเลือกตั้งเคารพผลกับการเลือกตั้งเนี่ยเขายังไม่เคารพเลยแล้วจะมาให้เขามาจัดตั้งรัฐบาลเหรอครับและที่สำคัญนะครับว่านะครับกลุ่มขั้วอำนาจเก่าเคยบริหารประเทศมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับอยู่จนครบ4ปีนะครับนโยบายต่างๆนะครับไม่เคยทำเลยนะครับเศรษฐกิจเป็นยังไงเรารู้อยู่ปากท้องประชาชนเป็นไงเรารู้อยู่แล้ววันนี้จะยอมให้กลับมาบริหารอีกเหรอครับถ้าวันนี้ประชาชนนะครับส่วนใหญ่ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้นะครับคนเหล่านี้รับพรรคเหล่านี้แล้วสสที่ได้188เสียงนะครับมาเป็นรัฐบาลมาจัดตั้งรัฐบาลและมาบริหารประเทศต่อเมื่อวันที่14พฤษภาคม256ประชาชนคงเลือกมาแล้วให้เขามาเป็นรัฐบาลแล้วให้เขาจัดตั้งรัฐบาลแล้วเขาคงไม่เลือกเขาคงไม่มาเลือกนะครับฝ่ายที่บอกว่าวันนี้เราจะล้มระบบเผด็จการเราจะหยุดการสืบทอดรัฐประหารนะครับเราจะไม่เอาพวกสามลุงแต่วันนี้สุดท้ายแล้วเมื่อเลือกมาแล้วจะไปจับมือกับพรรคร่วมเหรอครับถามหน่อยนะครับว่าพรรคขั้วอำนาจเดิมอันดับแรกเลยบางพรรคเนี่ยมาจากการจัดตั้งของคณะรัฐประหารมาจากการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารแล้วก็รวมสมัครพรรคพวกเข้าไปอยู่ในพรรคโดยคนที่สนับสนุนรัฐประหารด้วยกันและบางพรรคนะครับก็หักหลังประชาชนโดยตอนที่หาเสียงเมื่อปี62บอกว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พอได้เป็นส.ส.แล้วนะครับพรรคได้เป็นส.ส.แล้วก็ไปยกมือสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารเป็นนายกรัฐมนตรีและเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศด้วยถามว่าประชาชนอยากได้นะครับสำหรับผมไม่อยากได้นะครับพรรคที่ตบัดสัตว์หักหลังประชาชนนะครับพรรคที่มาจากการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารเพราะฉะนั้นขั้วอำนาจเดิมเนี่ยมันแบ่งชัดเจนแล้วว่าสนับสนุนนะครับคณะรัฐประหารมาก่อนนะครับเป็นพรรคที่นะครับสืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหารและผมก็ยังอยากจะถามเพื่อไทยว่าเมื่อปี57ที่เขานะครับใช้ทหารใช้ปืนใช้รถถังเนี่ยยึดอำนาจมาจากใครก็มาจากพรรคของพวกคุณไม่ใช่เหรอแล้วคุณไม่จดจำเหรอครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมเองก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่จุดยืนของผมนะครับถ้าออกมาเป็นแบบนี้ก็ยังอยากจะบอกว่านะครับบอกไปถึงพรรคก้าวไกลว่าบอกไปเลยครับว่าพรรคก้าวไกลจะรอและขอให้8พรรคร่วมนะครับรอร่วมกันนะครับให้ส่งโหวตไปเรื่อยๆหรือไม่ก็รอศาลรัฐธรรมนูญก่อนว่าศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถให้โหวตได้นะครับไม่จำกัดหรือเปล่าหรือโหวตได้แค่ครั้งเดียวถ้าโหวตได้ไม่จำกัดก็ส่งมาเรื่อยๆครับโหวตมาเรื่อยๆครับไม่ต้องสนใจครับอยู่อย่างนี้ครับเขาไม่เลือกเขาไม่ส่งเราก็ไม่ต้องโหวตครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้นะครับทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและ8พรรคร่วมคุณจงคิดเอาไว้เสมอว่าวันนี้คุณมานะครับโดยถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยคุณได้รับเสียงนะครับสนับสนุนจากการเลือกตั้งคุณได้รับคะแนนเสียงผลของการเลือกตั้งได้จำนวนเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีความชอบธรรมเต็ม 100% และคุณก็สามารถรวบรวมเสียงได้312เสียงเยอะที่สุดในสภานั่นก็คือความชอบธรรมคุณมีมากที่สุดและมติของประชาชนก็ต้องการให้คุณเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ให้คุณนะครับจะต้องไปจับตั้งรัฐบาลกับอีกฝั่งนึงนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามันจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรประชาชนรอได้ครับทางออกอื่นมีและผมก็บอกเลยว่าถ้าวันนี้ถ้าจะต้องรีบจัดตั้งรัฐบาลแล้วทำตามสที่สวต้องการทำตามที่นะครับสส188คนเนี่ยต้องการเท่ากับวันนี้เรากำลังสนับสนุนรัฐประหารเรากำลังสืบทอดคณะรัฐประหารเรากำลังอยู่ใต้อุ้งตีนของคณะรัฐประหารต่อไปเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ต้องการครับประชาชนไม่ต้องการครับวันนี้ถ้าเกิดพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลเนี่ยยินดีที่จะจับมือร่วมกันและยินดีรอไปกับประชาชนอีก10เดือนข้างหน้าที่รอให้สวเนี่ยนะครับไม่สามารถเลือกนายกได้ถ้าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยยินดีที่จะทำผมรับประกันได้ว่าประชาชนจะออกมากดดันสวและออกมากดดันสส188เสียงเองวันนี้คุณไม่ต้องกลัวครับคุณคือนะครับ
คุณได้มานะครับคุณอยู่และได้มาคุณไม่ได้ผิดอะไรเลยทั้ง8พรรคร่วมไม่ได้ผิดอะไรเลยที่ครั้งนี้นะครับไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ที่สามารถครั้งนี้ไม่สามารถเลือกนายกได้8พรรคร่วมไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคก้าวไกลไม่ได้มีความผิดอะไรเลยประชาชนไม่ได้คิดว่าคุณผิดประชาชนไม่ได้คิดเลยเพราะประชาชนนะครับส่วนใหญ่นะครับเลือกคุณมาแล้วต้องการให้คุณมาเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้คุณมีจุดยืนที่แน่วแน่ว่าคุณจะยืนเคียงข้างประชาชนคุณจะไปสู้ไปกับประชาชนคุณพร้อมที่จะจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนคุณลองคิดดูนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวคุณเองนะครับพรรคเพื่อไทยลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันนี้นะครับคุณไปจับมือกับฝั่งนู้นเท่ากับเริ่มต้นคุณก็ยอมก้มหัวให้กับคณะรัฐประหารแล้วแล้วคุณคิดเหรอครับว่าคุณน่ะจะสามารถมีอำนาจในการบริหารประเทศได้เบียดเสร็จผมเชื่อครับผมเชื่อมือว่าถ้าเกิดคุณบริหารประเทศเองโดยที่คุณมีอำนาจเต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงต่างๆอะไรเนี่ยคุณสามารถบริหารเศรษฐกิจและบริหารประเทศได้ดีเพราะคุณเคยทำให้ประชาชนเห็นมาแล้วอันนี้ผมยอมรับและผมไม่ได้นี่เลยผมยอมรับเลยว่าฝีมือแต่ถ้าถามว่าณสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเริ่มแรกคุณนะครับยอมที่จะทำตามเพื่อจะให้เพียงแค่จัดร่างรัฐบาลเท่ากับคุณยอมก้มหัวให้กับคณะรัฐประหารคุณยอมให้คณะรัฐประหารมีอำนาจแล้วหลังจากนั้นคุณลองคิดดูว่าคุณเข้าไปอยู่ที่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีพรรคอะไรไหมครับภูมิใจไทยพลังประชารัฐนะครับรวมไทยสร้างชาตินะครับประชาธิปัตย์แล้วแต่ละพรรคถามว่าแต่ละพรรคเขี้ยวขนาดไหนแต่ละพรรคจะยอมให้คุณบริหารประเทศได้แบบอิสระเสรีจะยอมให้คุณสามารถทำอะไรก็ได้เหรอไม่ใช่นะครับวันนี้ถ้าเริ่มต้นคุณต้องยอมเขาคุณก็ต้องยอมเขาต่อไปวันนี้แทนที่คุณจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะคุณบอกว่าคุณมี141เสียงแต่เขามีนะครับ71เสียงนะครับพรรคแต่ละพรรคมี71เสียงเพราะคุณเป็นคนพูดเองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นคนพูดเองว่าพรรคเขามี188เสียงเพราะกระจับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณมี141เสียงคุณจะไปมีอำนาจอะไรเขาครับเพราะแค่เริ่มต้นคุณก็ต้องยอมทำตามเขาแล้วคุณก็ต้องเล่นตามเกมเขาคุณก็ต้องทำตามเขาเพราะอยู่ใต้อำนาจรัฐประหารแล้วคุณจะบริหารประเทศไปได้ไงคุณจะบริหารเศรษฐกิจไปได้ไงคุณจะทำไปได้ไงแต่สิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คืออะไรเขาต้องการให้คณะรัฐประหารกลับมามีอำนาจอีกครั้งนึงโดยผ่านกลไกของอะไรครับเขาต้องเข้าไปเป็นรัฐบาลแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนื่องจากว่าเขามีแค่188เสียงเขาจึงต้องนะครับเอาเพื่อไทยไปรวมกับเขาให้ได้เพื่อให้เขาจัดตั้งรัฐบาลได้เพื่อจะได้มีเสียงส่วนใหญ่เพื่อจะทำการจัดตั้งโดยเอาประเทศมาบีบเอาประเทศเป็นตัวประกันวันนี้บอกได้เลยครับว่าคนที่เอาประเทศเป็นตัวประกันคือสว.และส.ส.188เสียงไม่ใช่นะครับไม่ใช่8พรรคร่วมไม่ใช่พรรคก้าวไกลไม่ใช่พรรคเพื่อไทยแต่พอพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยได้รับนะครับผลจากการเลือกตั้งได้รับฉันทามติจากประชาชนให้เข้ามาบริหารประเทศแต่โดนขัดขวางด้วยนะครับส.ส.นะครับโดยใช้วิธีจากรัฐธรรมนูญนะครับขัดขวางระบอบประชาธิปไตยของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งนี่คือพวกส.ว.กำลังขัดขวางเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ฝากไปถึงเพื่อไทยว่าทำไมคุณต้องไปกังวลทำไมคุณต้องไปกลัวทำไมคุณจะต้องไปใจร้อนทำไมคุณจะต้องไปรีบนะครับไม่ต้องบอกครับว่าวันนี้นะครับประชาชนรอได้อย่างที่ผมบอกว่าปากท้องประชาชนรอไม่ได้ใครเป็นคนพูดครับใครเป็นคนพูดครับปากท้องประชาชนรอไม่ได้หรือว่ารอไม่ได้เพราะอะไรครับงบกำมาที่ผ่านมานะครับต้องรีบโกงรีบกินหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าคุณจะอยากรู้นะครับเพื่อไทยว่าคุณอยากรู้ว่าเฮ้ยเอาไงแน่เอ๊ะตกลงมันยังไงแน่คุณทำเลยครับทำโพเลยครับไม่มั่นใจโพนี้ได้ไม่มั่นใจโพหลายๆโพคุณทำโพด้วยตัวคุณเองเลยครับโพมันก็สามารถทำได้อยู่แล้วครับโหวตเลยครับว่าวันนี้นะครับจะให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยยืนนะครับ10เดือนเพื่อต่อสู้กับคณะรัฐประหารพวกนี้ต่อสู้กับอำนาจพวกรัฐประหารพวกนี้แล้วเราจะต้องชนะทำโพเลยครับเพื่อให้เห็นไปเลยเพราะบอกได้เลยครับว่าวันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนหลายๆคนนะครับรอได้นะครับเพราะประชาชนต้องการรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเพราะถ้าเป็นรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับการร่างรัฐธรรมนูญอะไรเนี่ยเราจะสามารถทำได้เต็มที่และเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าวันนี้บอกได้เลยครับว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไปจับมือกับพรรคร่วมฝั่งนู้นแน่นอนครับมันจะไม่ได้อาจจะไม่ได้มีผลแค่4ปีด้วยครับเหตุผลเพราะอะไรครับแน่นอนครับว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเงื่อนไขเนี่ย
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ก็กำลังจะหมดตรงนู้นก็จะหมดตรงนี้ก็จะหมดเขาก็ต้องเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าไปทำให้รัฐธรรมนูญให้เขามีอำนาจต่อไปสืบทอดอำนาจต่อไปเพราะเขาต้องการจะสืบทอดอำนาจอยู่แล้วเขาต้องการให้คณะรัฐประหารมีอำนาจอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการณตอนนี้แล้วทำไมเราจะต้องไปทำตามเขาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขอนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยไอ้พรรคก้าวไกลจะตัดสินใจพรรคเพื่อไทยบอกให้พรรคก้าวไกลจะตัดสินใจก็ขอให้พรรคก้าวไกลตัดสินใจแบบนี้หรือถ้าพรรคเพื่อไทยจะตัดสินใจเองก็ขอให้พรรคเพื่อไทยตัดสินใจแบบนี้นะครับว่าทั้ง8พรรคร่วมจะจับมือร่วมกันไม่ปล่อยมือเป็นเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะยังไงเราก็คือผู้ชนะและก็อดทนไม่เกิน10เดือนและผมเชื่อว่าถ้าเพื่อไทยกล้าแบบนี้กล้าที่จะบอกแบบนี้และกล้าที่จะมาจุดยืนแบบนี้รับประกันได้เลยว่านะครับทางสว.และก็สส188คนต้องโดนกดดันและต้องคิดนะครับว่าตัวเองจะเอายังไงนะครับแต่ตอนเนี้ยนะครับที่เขากล้าทำแบบนี้ที่เขามาประกาศแบบนี้เพราะเขาคิดว่าอะไรครับเขาคิดว่ายังไงเพื่อไทยก็อยากจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก็อยากเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยก็อยากเป็นรัฐบาลไงเขาแค่ใช้วิธีบีบแค่นี้นะครับเพื่อไทยก็ต้องทำตามคุณจะยอมหรือครับคุณจะยอมอยู่ใต้อำนาจของคณะรัฐประหารคุณจะยอมให้พวกนี้มาอยู่อำนาจเหนือคุณหรือครับคิดดูให้ดีๆนะครับวันนี้บอกได้เลยครับว่านี่คือเสียงหนึ่งของประชาชนและถ้าประชาชนคนไหนคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเรามีความคิดเดียวกันเราต้องการแบบเดียวกันก็ให้แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับรู้ว่าวันนี้สิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องการคืออะไรและสิ่งที่มันไม่ได้เป็นผลดีเลยคืออะไรการที่ไปจับมือขั้วกับฝั่งนู้นผมบอกเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่4ปีเพราะถ้าเขาไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาไปยืดอายุของสว.ที่ให้มีอำนาจต่อไปอะไรต่อไปอีกมันจะยืดยาวขนาดไหนเพราะตอนนี้นะครับในรัฐธรรมนูญเขาวางนะครับองค์กรอิสระเนี่ยเขาวางตัวของเขาเอาไว้หมดแล้วอย่างที่เราทราบว่าวันนี้ไม่ว่าองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเป็นของรัฐประหารมีทางเดียวที่เราจะสกัดกั้นไม่ให้นะครับคณะรัฐประหารหรืออำนาจรัฐประหารพวกนี้ไปต่อได้นั่นก็คือเราต้องจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย 100% หลังจากนั้นนะครับถึงจะตั้งคณะนะครับสสร.ขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นฉบับของประชาชนเราถึงจะได้นะครับรัฐบาลของประชาชนโดยแท้จริงนี่แหละครับคือสิ่งที่นะครับเกิดขึ้นณตอนนี้และสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันวันนี้นะครับก็ต้องฝากไปถึงพรรคก้าวไกลนะครับและก็พรรคเพื่อไทยนะครับว่าขอให้ทั้ง2พรรคจับมือกันให้แน่นและทั้ง6พรรคจับมือกันให้แน่นอย่าปล่อยครับ10เดือนประชาชนรอได้และประชาชนจะอยู่เคียงข้างคุณประชาชนจะอยู่เป็นกำแพงเหล็กนะครับหนุนหลังคุณเอาไว้นะครับรับประกันได้ว่าถ้าคุณยืนออกมาแบบนี้รับประกันได้ว่าคนที่โดนกดดันคือสสกับสสส188คนและก็สวไม่ใช่ตัวของพวกคุณ8พรรคร่วมเพราะพวกคุณ8พรรคร่วมมาด้วยความชอบธรรมมาตามระบบประชาธิปไตยถูกต้องและมาจากคณะนะมติคณะของประชาชนนะครับมติของประชาชนล้วนๆอยู่แล้วคุณไม่มีอะไรที่ต้องผิดพลาดคุณคือผู้ชนะวันนี้ผู้ชนะไม่จำเป็นจะต้องทำตามนะครับคณะรัฐประหารหรือพวกที่สืบทอดรัฐประหารพวกที่โดนแต่งตั้งมาโดยคณะรัฐประหารพวกเราไม่จำเป็นจะต้องทำตามพวกนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ